ันถูกต้องอยุธยาเมืองเก่าที่มีบรรยากาศวันสงกรานต์คลึกครื้นตั้งแต่วันแรกบุคคลเหล่านี้คือตัวแทนองค์กรหลักด้านวัฒนธรรมที่จะพาเราย้อนไปสู่วิถีชีวิตอู่ข้าวอู่น้ำอู่อารยธรรมให้เราได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในวันสงกรานต์กับชาวกรุงเก่าดร.จิรพันธ์พิมพันธ์และคุณเฉลิมอภิวาทประธานและรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมแล้วก็ท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมที่เต็มๆคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ท่านประธานกับรองประธานมาคู่เลยนะฮะมีรองประธานท่านเดียวใช่ไหมมี3ท่านมี3ท่านเหมือนสภาใหญ่เลยอ่ะใช่สภาใหญ่มีแค่2นะฮะอันนี้ใหญ่กว่าไงคะมากกว่าอีกนะฮะโอ้โหเนี่ยแล้วก็มาก่อนเข้าสู่การสัมภาษณ์ตอนแมลงวันนั้นก็จะมีบรรยากาศขิมตีมานะฮะเด็กมสวเขาเก่งจริงๆค่ะใช่ฮะคือมาที่นี่แล้วบรรยากาศทำให้เราต้องแบบรู้สึกเราต้องเรียบร้อยนะใช่ไหมฮะดรฮะไม่ใช่ค่ะดรเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดรายการลำป้อไปแล้วค่ะไม่เรียบร้อยตรงไหนคะบรรยากาศมันแบบไม่รู้สิมันก็ทำให้เราต้องแบบนอบน้อมแบบเรียบร้อยนอบน้อมนะฮะบรรยากาศของกรุงเก่านะกรุงเก่าค่ะครับคือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยความจริงเป็นของคนไทยทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกคนนั้นอู่ข้าวอู่น้ำอู่อารยธรรมนี่อู่ข้าวอู่น้ำเคยได้ยินจากอู่อารยธรรมด้วยนะฮะสภาวัฒนธรรมเนี่ยคือบทบาทหน้าที่หลักเนี่ยทำอะไรฮะคือทำยังไงคือวัฒนะเนี่ยแปลว่าเจริญงอกงามนะทำนี่คือความดีอะไรที่เป็นความดีไม่ว่าจะการอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เรียบร้อยหรือจากการแสดงหรือการพูดการทำอะไรเช่นสงกรานต์เนี่ยเรียบร้อยนะครับก็เป็นวัฒนธรรมอย่างของเรานะซึ่งมันมีความหมายเยอะมากมีทั้งความกว้างคือประวัติศาสตร์ยาวนานความไกลคือความติดต่อเชื่อมโยงความลึกคือทำไงจิตใจเราจะมีความเป็นจิตใจที่ดีตลอดไปมากเลยครับมีความหมายมากคำว่าเรียบร้อยเนี่ยต้องเรียบร้อยแบบโบราณแบบไทยๆไม่จำเป็นนะแบบปัจจุบันก็ได้แต่แบบร่วมสมัยก็ได้สมัยก็ได้นะคะขออนุญาตเสริมนิดว่าคำว่าเรียบร้อยในที่นี้เนี่ยหมายถึงหลักของศาสนาหลังพัฒนธรรมกายวาจาใจแล้วก็ไปขอให้เกิดศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามาจากความเรียบร้อยจำเกิดจากใจก่อนเป็นความเชื่อแล้วคนรุ่นใหม่วัยรุ่นของอยุธยากับวัฒนธรรมที่ดีงามที่เราจะพยายามสอดแทรกให้เขาเนี่ยเราทำงานกับกลุ่มวัยรุ่นของอยุธยายังไงบ้างครับเราก็พยายามใช้หลักมิติธรรมของวัฒนธรรมนะคะคืออันดับแรกก็คือความกว้างของเราคือพยายามจะให้ไปถึงเด็กถึงนักเรียนถึงอะไรให้รู้ประวัติศาสตร์ของเราว่าเรา417ปีนะความของเรานี่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วมาถึงเขาเนี่ยเขาควรจะพึงรักษานะคะแล้วขณะเดียวกัน
ด้านศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยก็คือลึกไปในจิตใจนะคะไม่ต้องถึงกับแบบโบราณแต่งตัวกระโปรงกางเกงอะไรก็ได้แต่ขอให้รักษาความเป็นไทยความจริงว่าธรรมนั้นว่าไม่เฉพาะญาณนะท่านทุกจังหวัดทุกแห่งทุกอะไรเลยนะครับถ้าเรารักษาความเป็นไทยได้เนี่ยนั่นว่าเราจะดีกว่าหลายๆแห่งมากๆเลยแต่ความเป็นไทยที่นี่ก็คล้ายๆกับแบบหนึ่งใช่ไหมความเป็นไทยที่ภาคเหนือภาคใต้ก็อาจจะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เพียงต่างกันภาษาต่างกันภาษาเองอย่างอื่นก็คล้ายๆกันเมื่อสักครู่นี้ที่รองบอกถึงคติทางธรรมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่กระทรวงวัฒนธรรมยังห่วงเหมือนกันว่าคนอาจจะลืมความหมายอาจจะลืมเป้าหมายไปแล้วว่าจริงๆแล้วสงกรานต์ต้องการให้เป็นประเพณีแบบไหนกันแน่คือจะสาดน้ำกันอย่างเดียวเลยครับก็ขอบพระคุณสิ่งนี้ที่ผมอยากจะพูดมากครับคือว่าเราเข้าใจว่าเล่นแล้วสนุกแต่โบราณเนี่ยหรือว่าคติธรรมที่ยาวนานมาเนี่ยก็ต้องการจะให้รู้ว่าน้ำวิถีชีวิตของเกษตรวิถีชีวิตน้ำคือชีวิตครับ